เดี๋ยวมึงดูกูเออกลับบ้านแล้วเหรอบ้านอยู่ไหนอ่ะคุ้นๆว่าอยู่ใกล้ๆนะใช่อยู่ซอยอเนกเปล่าอย่าบอกนะว่าเป็นใบ้อ่ะฝากบอกคนที่บ้านด้วยว่าเป็นใบ้กันทั้งบ้านเลยเปล่าฝากบอกคนที่บ้านด้วยแบ๊ะแบ๊ะมันหมู่แก๊งมือปืนดังกลางดึกเมื่อวานเนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืนเข้าเท่าเขตพระรามถามเขาได้บอกว่าตรงไหนกินข้าวต้มสิลูกไม่ทันแล้วแม่กลุ่มมือปืนก็ไปโด่งมือปืนดังสายแดงหัวใจรวมต้นที่บ้านหลังหนึ่งตำรวจก็ยังไม่กลับมาแม่แม่ก็ยังห่วงอยู่เนี่ยไปแล้วพ่อไปแล้วแม่เช้าเลยนะพ่อฟังไร้ไร้สาระตอนเขายิงไอ้ห่านี่ยังนอนอยู่เลยอ่านข่าวยังก็เห็นเป็นยังไงบ้างล่ะพ่อตีหนึ่งมันจะยอมอยู่แล้วพอจะเข้าไปจับศึกยิงสวนออกมาสารวัตรเขาเลยไม่เอาไว้ยิงตายเรียบนี่กว่าจะใส่ก็เกือบเช้าฝากเก็บได้ไหมกินข้าวพ่อเคยกินแล้วเว้ยเองเมื่อหักกินสิท่านี่จำไปนะถ้าอยากเป็นยิ่งขู่ต้องกินผักเยอะโอ้โหพ่อเอ้ยมันนี่พ่อเยอะนี่อย่ายุ่งกับมันได้ไหมปล่อยให้มันกินข้าวดีๆสักวันเถอะนะพ่อนะโอ้แม่ดูพ่อดีแม่ขี้ฟ้องเองจันถึงสุขพี่ก็อยู่ที่โรงเรียนเสาร์อาทิตย์พี่ก็ต้องไปช่วยแม่ขายของถามหน่อยพี่เอาเวลาที่ไหนไปเจ้าชู้อย่างพี่อ่ะก็ได้ตลอดนั่นแหละแล้วเสาร์อาทิตย์นี้พี่ว่างไหมคะพูดไปก็หาว่าพี่เจ้าชู้แต่บังเอิญเสาร์อาทิตย์เนี้ยพ่อแม่พี่ต้องไปธุระบ้านย่าที่นครสวรรค์ทุยเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนคำพูดสักทีวะเออเห็นทุกรอบเลยอยู่ห่างๆมันเอาไว้อ่ะขอเตือนที่จะว่างล่ะทำไมอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็เดือนหน้าถึงจะว่างทำไมมันนานจังอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงจะตบมือไหมเนี่ยเออวะอ๋อกูจะบอกมือไอ้สิงกูรู้แล้วว่าทำไมแม่ดอกพิกุลของมึงอ่ะถึงไม่ยอมพูดไม่เกี่ยวน้องนะจ๊ะอาหารที่นี่พอทานได้ไหมครับถ้าทานไม่ได้ก็คงต้องทนเอาหน่อยจะให้สุขสบายมันอยู่บ้านคงไม่ได้แกหมายถึงใครวะสิงหาที่นี่ทุกคนเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำไมต้องหญิงด้วยไม่เข้าใจเลยแกพูดถึงใครอ่ะแล้วใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแกไม่ได้หมายถึงฉันใช่ไหมแกอย่าให้ฉันพูดนะว่าแกหมายถึงใครแกสองคนฟังให้ดีๆนะเว้ยเพื่อนแกคนเนี้ยก็เป็นลูกอธิบดีเขาไม่คบพวกแกหรอกพวกไม่เจียมตัวเอ้ยโหนี่พ่อจะเป็นอธิบดีเลยเหรอว่าแล้วเห็นวันแรกอ่ะก็รู้เลยว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาเฮ้ยไหว้เชี่ยเนี่ยเผลอๆไม่ไปรู้อธิบดีคนเนี่ยทำตัวหญิงชิบหายเฮ้ยนี่เป้าถ้าโรงเรียนนี้เนี่ยนะมีคนแกล้งมึงอ่ะมึงบอกไปได้เลยว่ามีเพื่อนชื่อสงเพราะว่าโรงเรียนนี้กูรุ่นใหญ่แล้ว
อุ้ยจริงกะมาเรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้มาเป็นนักเลงเลยพงมีทำไมเนี่ยไอ้ติววิชาน่ะมันก็เป็นเรื่องลีเด็กขยันเรียนติววิชาก็เห็นด้วยแต่ทำไมต้องมาติวบ้างวะทุกวันทุกวันมาทีไรก็มาเกินมาเกินเราไม่ให้กินก็หาว่าเชี่ยวลูกหลังรักทุกคนแต่อย่ามาบ่อยนะกินเปลืองโดยใช่เหตุฮึลูกว่าจะบอกให้เป็นอะไรขึ้นมาวะอาสังนั่งดีๆเก่าละก่อนแล้วนั่งไม่ไอ้ฝ้ายเดียวเลยอะเอาเครื่องไปส่งอาซ่องเลยว่าดูมิวสิกวิดีโออยู่อ่ะเอาไปส่งแล้วลงมาก็ได้อาสังไปช่วยแม่ดิเอาขนมไปให้พี่เรื่อยๆกินสั่งเนื้อสั่งตัวเลยกินปิ้งปิ้งเผื่อเป็นหลับขยับเป็นแดกแยกเป็นหลงเฮ้ยส่งเสร็จก็รีบลงมาเลยนะอย่าไปรบกวนลูกอ่ะลูกกำลังชั่งสมาธิอยู่ทีหลังลูกไม่ทันเข้าเลยนะเสียเวลาดูมิวสิกว่าฮ่าฮ่าดูเอ็มวีสบตาซะเลยสบยายมันอยู่ไหนอ่ะสงสัยอยู่วัดไอ้เด็กเปิดประตูดิเร็วกับพี่ไอ้ทอมทอมอาซันอาซันไปนี่เลยอาซันเดี๋ยวกวนพี่เขาลูกมาลงข้างล่างกันดีกว่าลูกนะโอ้อาซงกับข้าวอยู่ในตู้กับข้าวแล้วลูกข้าหิวก็ชวนเพื่อนๆกันไปนะได้ๆๆเด็กสมัยนี้นี่ขยันกันจริงๆตัวแม่เขาพูดภาษาจีนอยู่ที่อ่ะนี่เว้ยของใหม่ไอ้สองเฮ้ยI'm gonna go get some more.
หล่อแต่เล็กแล้วเนี่ยเล็กสั้นดันปวดนะไอ้สองแหมพูดไม่ได้เลยพูดละขึ้นเลยพองเลยสัตว์กูขอโทษกูไม่ตั้งใจมึงเดินชนกูแล้วมึงเหยียบบุหรี่กูด้วยแล้วถ้ากูต่อยหน้ามึงอ่ะกูบอกไม่ตั้งใจมึงจะว่าไงกูถามมึงเนี่ยถ้ากูต่อยหน้ามึงแล้วกูบอกไม่ตั้งใจมึงจะว่าไงวะก็กูบอกแล้วไงว่ากูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจไอ้เหี้ยแล้วถ้ากูต่อยหน้าพ่อมึงแล้วกูบอกไม่ตั้งใจอ่ะมึงจะว่าไงวะเหี้ยจ้องเฮ้ยใจมึงมากนะเว้ยถ้าไม่มีมึงวันนี้กว่าจะตายไปแล้วก็ได้มึงเสี่ยงมากนะเว้ยแต่กูไม่รู้จะตอบแทนมึงยังไงวะเฮ้ยเรื่องเล็กเราห้องเดียวกันถ้าไม่ช่วยกันแล้วจะช่วยหมาที่ไหนวะที่สำคัญอ่ะมึงไม่ใช่คนผิดแต่แม่งมีมีดด้วยนะเว้ยมีมีดแล้วไงวะกูเชื่อว่าถ้าเป็นพวกมึงก็ต้องทำอย่างนี้กูแค่อยู่ใกล้กว่าก็แค่นั้นมึงอะพูดถูกกูง้างแล้วเว้ยกูเคืองมากแล้วเว้ยที่มึงต่อยกล้องตัดหน้ากูก่อนอะกูพอจะเดาออกละว่าทำไมมึงถึงถูกย้ายโรงเรียนมาตอนปีสุดท้ายเรื่องไม่จบแค่นี้แน่มึงรู้ตัวปะเนี่ยมึงทำอะไรลงไปไอตัวเหี้ยที่มึงเตะสลบไปอะพี่มันเป็นนักเลงคุมซ่องนะเว้ยมันอาจจะเอาคืนด้วยพี่เป้าอ่ะต้องระวังตัวหน่อยอย่าเผลอมันจะมารอบกัดรู้จักหมารอบกัดปะยินดีที่ได้รู้จักกูด้วยพี่เป้ายินดีได้รู้จักเรียกกูว่าแหลมแหลมหิวข้าวไหวตื่นตาตื่นใจกับท่าเต้นใหม่ของอาจารย์ลสิทธาแต่วันนี้อาจารย์ชายยังไม่สอนเอาไว้สอนวันหน้าแต่ตอนนี้นะอาจารย์ชายอยากให้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยทบทวนกับสิ่งที่อาจารย์ชายสอนไว้คราวที่แล้วนะเอามาดูกันซิว่าใครจำได้ไม่ได้ยกมือขึ้นที่โลกไม่ต้องอายมีคนจำไม่ได้ครับแต่พูดไม่ได้เพราะเขาเป็นใบ้ครับคุณพ่อจะกล้าร้องเล่นกับครูเหรออหยิบให้ติดนิ้วมือมาเลยนี่ถึงกล้าเขาเลยคงใช่ไหมคงหน้าแหกเลยเอาละเด็กๆถ้าจำได้แล้วนะลูกนะก็จับคู่กันแล้วก็เดินมาข้างหน้าจานนี่ลูกมาแล้วข้าม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 ยืนให้เป็นระเบียบลูกเตรียมตัวตั้งท่ามาตรฐานเตรียมตัวตั้งท่าลูกนี่หล่อสวยคู่นั้นยังไงจับคู่กันได้แล้วก็มาตรงนี้สิลูกเพื่อนๆเขารออยู่แล้ว
1 2 3ชิส1 2 3ชิส1 2... อันนี้หล่อสวยคู่นั้นอยู่เต้นทำไมยะหานี่ไม่ชอบเพลงนี้หรือไงมาเต้นแล้วตรงนี้ถ้าเราถามอะไรแล้วเธอไม่ตอบเราถือว่าใช่แขนไม่โดนอะไรมาถูกหัวตีใช่ไหมถือว่าใช่หรือว่าเป็นพวกโรคจิตเวลาไม่ได้อะไรดั่งใจชอบทำร้ายตัวเองใช่ไหมถือว่าใช่หรือว่าเป็นฮิสทีเรียต้องทำร้ายตัวเองก่อนจะมีเราเว้ยพวกกูไม่กินเพียวอ่ะกูจะแนะนำน้องๆ นะอาเชอรี่อามองลี่อามอกอาแพนด้าอาแอปเปิ้ลน่ารักทุกคนเลยเลือกเลยชี้มาเลยถ้าลือยังไม่พอใจนะลือก็ไปที่อื่นเลยเนี่ยดีที่สุดในย่างนี้แล้วนะประตูไม่ล็อกอ่ะมีแฟนหรือยังจ๊ะเป็นแฟนฉันเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ถอดเสื้อผ้าล่ะจ๊ะมัวรออะไรอยู่หรือจะให้น้องถอดให้ไม่ต้องครับเดี๋ยวถอดเองได้ตอนเด็กๆครอบครัวกูแตกแยกจำความได้กูอยู่กับยายกูยายกูบอกว่ากูเกิดมาจากบ่อไม้ไผ่เพื่อนๆที่โรงเรียนก็ชอบล้อกูเรื่องพ่อแม่กูเลยกลับมาถามยายยายกูบอกว่าพ่อกูตายแล้วแม่ไปทำงานหาเงินส่งกูเรียนเดี๋ยวก็มากูก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตารอกูไม่เข้าใจเลยนะเว้ยว่าการไม่มีพ่อไม่มีแม่แม่งคือตัวตลกแต่ก็ไม่เคยมีสักวันที่กูจะหยุดรอแม่กู
นี่ต๋องนมแน่ใจนะว่าไม่เอาอ่ะแล้วไงจ๊ะหมดเวลาไม่คืนตังค์ให้นะปิดไฟให้น้องหน่อยสิจ๊ะยายกูมาหาที่โรงเรียนบอกว่าแม่กูกลับมาแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดหลวงพ่อบอกว่าแม่กูอยู่ในโรงแต่เปิดไม่ได้เพราะเป็นโรคติดต่อรูปแม่สักใบอ่ะกูยังไม่มีเลยกว่ากูจะตั้งสติได้เขาก็กำลังจะเผาแม่กูแล้วมึงพยายามจะบอกอะไรกูไอ้สิงห์มึงเป็นคนจิตใจดีกูรู้สึกได้ถึงความสุขในครอบครัวมึงกูพอก่อนเฮ้ยมึงไม่ต้องอ้อมยิงตรงๆเลยกูฟังอยู่มึงไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของคนมีปมด้อยอย่างพวกกูหรอกเหมือนมึงสอนคนตาบอดให้รู้ว่าสีแดงเป็นยังไงถ้ามึงไม่เข้าใจเขามึงก็มองเขาไม่ดีไปตลอดแล้วถ้าเกิดกูเข้าใจอ่ะก็เหมือนที่มึงรู้สึกกับกูตอนนี้ไงนายเฉามึงชิบหายเลยสนุกจนพูดไม่ออกเลยดิครั้งแรกอย่างเงี้ยแหละเป็นไงบ้างละสองกูอยากกลับบ้านเหรอกลับไปดูหนังพ่อเหรอยังมึงถึงจะมาพี่ทนล่ะอุ้ยเชี่ยมึงตบหมอไม่รับเย็บเลยไปเลยนะเดินไปนิ่มๆเลยนะไปว้ายเอาไปอีกนะสิที่นี้เราจะไปเล่นสเก็ตกับการดาแล้วก็เอี้ยงกับเธอไปพวกเรานะนี่ไม่ต้องคิดหรอกนะไปด้วยกันเถอะพวกเราอยากเธอไปด้วยชวนไปไหนไม่เคยไปเลยอ่ะแต่ครั้งนี้ขอเหอะนะนะไปด้วยกันเถอะไปก็ไปแต่ว่าเราอยู่ได้ไม่นานนะฮึเฮ้ยไป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 เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเฮ้ยข้าไปทำกะทิหกในห้องน้ำวะเหยียบลื่นกับหงายท้องเลยถ้าเกิดหัวฟาดพึ่งไปเป็นอัมพาตแล้วใครรับผิดชอบล่ะเฮ้ยหรืออาบน้ำอีกท่าไหนวะเหงื่อท่วมมาเลยเนี่ยไม่มีกลิ่นสบู่เลยมีแต่กลิ่นแปลกๆ
อะไรของพวกเลยวะเนี่ยเฮ้ยแหลมไอ้สองคนนั้นแม่งใครวะเรียกเวงอ่ะใครวะโอ้ยแม่งเดินอย่างกับนักเลงไอ้นี่บ้านเวงมึงอยู่กับใครวะอยู่กับพี่ชายกูแต่ไม่ใช่พี่แท้ๆหรอกลูกลุงเองอ่ะเรียนรามอยู่ปี3ละเฮ้ยแหลมไหนมึงบอกมีของดีให้พวกกูไงวะมึงรอกูเดี๋ยวของมึงแรงดีกว่าเลยสุดยอดใจหวานสักครั้งเลยมึงเอาไปคือเผาบ้านแล้วเอ้านี่กูขออะไรพวกมึงอย่างได้ไหมวะไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดิบ้านหลังเนี้ยถูกฆ่าตายยกครัวใครมาอยู่ไม่เกิน3วันต้องย้ายออกหมดเพราะผีดุมากถ้าพวกมึงกลัววันหลังค่อยมาใหม่ก็ได้เฮ้ยไหนๆก็มาแล้วเรามากันตั้งหลายคนเป็นไงเป็นกันวะเออแต่พวกมึงต้องสัญญากันนะเว้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ห้ามวิ่งให้เกาะกลุ่มกันเอาไว้เข้าใจป่ะเออมึงอ่ะเออมึงอ่ะเออมึงเออห้องนี้แหละที่เขาบอกว่าฆ่ากันตายยกครัวเลยอะเฮ้ยมึงอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ไอ้ครับไอ้เหี้ยอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผีหลุดมาได้เว้ยมึงเป็นใครเป็นคนครับมาทำไมที่นี่เพื่อนผมพามาดูผีผีอยู่บ้านโน้นที่นี่มีแต่กูงั้นขอโทษครับเฮ้ยไปเว้ยผิดบ้านสิงสิบโมงกว่าแล้วนะลูกธันวาครับแม่ไปปลุกน้องให้แม่หน่อยไปลูกไปเรียกตั้งนานแล้วเนี่ยครับดีๆก็ได้คนนุ้ยไม่ใช่อยากย่ายทำงี้ตีหัวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมึงแม่มันตื่นแล้วแม่ป้าครับยาแก้โรคประสาทเหรอนี่แถวบ้านกูเขาเรียกว่าบ้ามิหน้าวันนั้นเนี่ยมันมองกูตาขวางหรือมันเป็นซาดิสเฮ้ยมาหรือมันเป็นฮิตเทเลีย
หรือว่าเฮียป๋องทำไมมึงต้องมาพูดตอนนี้ด้วยวะพวกกลับอะเฮียตัดนิ้วไม่อยู่แล้วพวกแกแหละเฮียรอกูด้วยดิเฮ้ยเฮียแม่งทิ้งกูเลยนี่ไปเที่ยวป่าววะวันนี้เหรอเออวันนี้เลยกูมีที่ใหม่มาเว้ยชื่อแม่งเด็ดพี่กูไปมาแล้วเออจัดให้กูสองคนปะล่ะเอ้ยกูจัดไปเลยดีกว่าฮ่าเฮ้ยมึงนี่แบบเจ๋งๆเลยป่ะขาวๆไอ้เด่นอ่ะไปกับเราป่าววะเฮ้ยไม่ต้องแล้วแหละแม่งลมเล่มใหม่อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงมองเขาตั้งแต่หัวจรดต้นตีนเนี้ยมึงชอบเขาเด็เฮ้ยมึงกล้ากูไปคุยกับพี่เลยวะไอ้ป๋องโอ้กูทีเมนแล้วเนี่ยแม่ลูกกันเลยก็ได้นุ้ยเออว่ะเฮ้ยแม่ลูกได้เจอแล้วเว้ยแต่ลูกไม่ยอมทักแม่ว่ะเป็นไปแล้วไงหัวมึงวะไอ้สิงกินผัดไทยไว้มึงไปไหนอ่ะกลับก่อนไว้คือรู้สึกไม่ค่อยดีไอ้หลอกพ่อมึงเหรอตามไปถ้าอาจารย์น่ะหรือเพื่อนนักเรียนคนไหนอ่ะเจอนายกนกอ่ะแจ้งฝ่ายปกครองด้วยนะครับนักเรียนถ้าใครเจอนายกนกหรือว่านายก้องให้รีบแจ้งอาจารย์ฝ่ายปกครองด่วนนะคะนักเรียนเรียนต่อนะคะเอางานหน้า36ออกมาทำกันนะเราขอโทษ
เรารู้ว่าคำพูดแค่นี้มันคงไม่พอแต่ยังไงเราก็ต้องพูดเราอยากให้เธอยกโทษให้ไม่ต้องยกวันนี้ก็ได้เรารู้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไม่โกรธเราเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเราสัญญาเราขอโทษเราละอายใจจริงๆเราไม่รู้เราทำกับเธอไปได้ยังไงแต่ที่เธอเห็นไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเรานะเราสาบานได้ถ้าเราโกหกขอให้ฟ้าผ่าเราเลยก็ได้แกให้หน้าแหงจริงเลยว่ะรู้อย่างนี้นะวันนั้นไม่ห้ามดีกว่าปล่อยให้มิถุนาปล่อยให้ตายไปเลยโอ้นี่กันดาสีหามาขอโทษแล้วไม่เหรอแล้วมิถุนาเขาโอเคแล้วหรอยังเลยอ่ะเขายังไม่ยอมพูดกับฉันสักคำเลยอ่ะ
ครมีวิธีบ้างไหมวะที่จะทำให้เขาหายโกรธอ่ะเฮ้ยมิถุนาเฮ้ยมึงก็บอกแม่เขาไปเลยเอาดิคือปิดเทอม15วันผมกับพวกเพื่อนๆมีโครงการจะพามิถุนาไปเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็แจกสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ้ยสิงห์นี่มันท่าอะไรของมึงวะเนี่ยฮะเอาก็เพชรบูรณ์มีมะขามไงโอ้มีกระดาษกับปากกาป่ะเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวมึงจดใส่กระดาษนะแล้วก็เอาให้แม่เขาอ่านดีกว่าช่วยไหมอะเราให้เราไม่มีตังค์นะไม่เป็นไรเราให้ฟรีนี่เรามีอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวลองเลือกดูนี่ลองเลือกดูดิเดี๋ยวก่อนกันดาเฮ้ยไอ้สองมึงรู้ตัวป่ะว่ามึงทำผิดผีกูไม่กลัวเว้ยกูอยากให้ผิดตัวมากกว่าเฮ้ยแต่แม่กันดาก็ไม่เลวเหมือนกันด้วยนี่ไอ้สอง
แต่มึงห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดนะเว้ยสัญญากูอ่อนพี่ตุ้นนะเรากางเต็นท์ให้เธอเสร็จแล้วนะมีอะไรให้เราช่วยอีกไหมโทรไม่ต้องขอบคุณก็ได้เรื่องเล็กน้อยน่ะเขาบอกว่าถ้าเห็นดาวตกให้อธิษฐานแล้วจะสมหวังกูก็เลยขอให้พวกมึงมีความสุขพวกเธอก็ด้วยส่วนใครที่เกลียดกันก็ขอให้กลับมารักกันแล้วใครที่แอบจูบกันข้างเต็นท์เหรอวะไอ้ป๋องทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วทีมไปแอบว่าวในห้องน้ำบ้านกูอ่ะเคยว่าไหมอ้าวๆเนี่ยป๋องเฮ้ยโอ้เอาแหละไหนๆเราก็มาอยู่รวมกันแล้วอ่ะใครมีอะไรในใจจะระบายบ้างไอ้สิงห์มึงก่อนในบรรดาดอกไม้ทั้งหมดในโลกเนี้ยเราชอบดอกดาวเรืองที่สุดก็ใช่ดิดาวเรืองชื่อแม่ไม่ใช่ไงดอกไม้ที่เราชอบรองลงมาเราคิดว่าไม่มีแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเราดันไปเหยียบมันเข้าแถวบ้านกูด้วยเขาเรียกว่าโง่ทุกวันนี้เรารู้สึกเสียใจและโกรธการกระทำโง่ๆของตัวเราเองต่อไปนี้เราสัญญาว่าจะทำมันให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมจะทำทุกอย่างด้วยตัวเราเองเพื่อให้ดอกไม้ที่เรารักกลับมาสดใสอีกครั้งและจะคงอยู่ตลอดไปแม้จะใช้เวลานานสักเท่าไรก็ตามเราขอสัญญากับเพื่อนทุกคนว่าเราจะไม่ท้อและจะไม่ผิดสัญญาเป็นอันขาดจะแถวไม้จะแถวไม้มันอยู่นี่มันอยู่นี่เฮ้ยกูอยู่ริมมันพร้อมมาพร้อมเนี่ยนี่มึงจะเว้นที่ใครเนี่ยฮะที่แหลมไงพร้อมนะสองThank you.
ครับแล้วทำไมเธอถึงชอบดอกดาวเรืองอ่ะวันที่พ่อรับตำแหน่งอธิบดีเรากับแม่ก็อยู่ด้วยแต่ขากลับพ่อดื่มเยอะไปหน่อยรถของเราก็เลยเกิดอุบัติเหตุเรากับพ่อโชคดีที่ไม่เป็นอะไรเลยแต่แม่พูดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ยินอีกเลยหลังจากนั้นพ่อก็ทิ้งพวกเราไปขวัญนี้ไว้ต่างน้ำใจของออฟพงพัดรับดีกว่าแล้วนี่ไว้เพื่อนนี่อยู่เอาเฮ้ยแหลมมึงจะไปไหนเนี่ยต้องเสียใจแล้วจับดีๆเอ้าขาไว้อุ้ยแกจะไปทำเนี่ยไปทำไมจะไปทำไมตรงโน้นนี่เขาเลยจะฝั่งนี้ลงเรื่องไปจะไปอ่ะคุณจะไปอ่ะWe'll be right back.
เฮ้ยแต่เก่งนะเก่งๆอยู่นี่ว่ะไม่นานเลยนะที่พวกเธอจะต้องสอบไล่ใครที่สงสัยหรือไม่เข้าใจวิชาอะไรเนี่ยรีบจัดการซะเพราะถ้าพลาดคราวนี้ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวการสอบคราวนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเธอเลยในชีวิตของพวกเธอเนี่ยจะต้องก้าวไปข้างหน้าอีกหลายก้าวจำไว้เลยนะความทุ่มเทตั้งใจมีสติฝึกฝนใฝ่หาความรู้เป็นคาถาไม่ให้เธอก้าวพลาดแต่สิ่งที่ครูอยากได้จากพวกเธอเนี่ยไม่ได้ให้เธอเรียนเก่งครูอยากให้เธอเป็นคนดีเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเหี้ยอะไรเนี่ยเจ๊วมึงไอ้สัสเจ๊วป้ามึงอ่ะป้ามีจุ๋ยเหี้ยเอ้าป้าก็เป็นทอมเว้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยยังไม่ทายแล้วแหลมอะไรวะกูขอบใจมึงมากนะเว้ยเรื่องมิถุนาเฮ้ยกูไม่ทำอะไรเลยมึงทำของมึงอยู่คนเดียวรักมึงมากเลยชีวิตกูไม่เคยมีใครบอกรักกูเลยนอกจากยายเฮ้ยแหลมกูก็รักมึงเหมือนกันนะเว้ยเจ็ดเจ็ดนี่เจ็ดเนี่ยเหมือนจิ้มหายฉันตกใจหมดเลยมึงก็ดีนะเฮ้ยกูว่าไปซื้อเหล้าไหนท่าน้ำเลยเฮ้ยเฮ้ยดีว่ะเลี้ยงกูเลี้ยงเองไปไปนี่นะเว้ยกูมีเกมใหม่มานำเสนอเว้ยคือแบบว่าถ้าหลังจากกินเหล้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูสอนให้เกมอะไรวะไอสิงชอบแน่ไอสิงชอบแน่แน่เขาบอกก่อนแน่เลยถุงเหล้าไปไหนวะมึงถือมาไม่ใช่เหรอเอ้ยถุงเหล้าต้องอยู่กับมึงเลยเฮียเฮียลืมไว้สัตว์ไปไหนเหล้าลืมเหล้าเฮ้ยเดี๋ยวกูแววเองเฮ้ยไม่ต้องมึงอ่ะกูลืมกูแววเองพูดมึงไว้ก่อนไหมเออได้ดีตามมาเว้ยเออคืออะไรเนี่ย
ูไกลกว่ากูไกลกว่าเห็นเห็นดูดูไอ้หน่าเป็นไงบ้างวะเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปดูให้เว้ยเฮ้ยยังไงแม่งมาแล้วเอาไงดีวะหุ้ยนี่มาดูนี่ก่อนมาดูนี่ก่อนไกลมากอันนี้ได้เรียกไปไหนปืนก่อนมองหน้าหาเรื่องเหรอวะจริงเหรอปล่อยมันผมโอ้ยโอ้ยเอาหัวไม่ต้องรีบเขียนก็ได้ไว้สอบวันสุดท้ายค่อยเอามาคืนนายรับปากว่าจะเข้มแข็งไงทุกคนเขาก็เสียใจกันทั้งนั้นแหละถ้าเกิดเธอสอบตกเธอคิดว่าแหลมจะคิดยังไงว่าแต่เราตัวเองนั่นแหละพ่อแกโทรบอกให้น้ามารับแกกับแม่ไปอยู่ด้วยเพราะว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้แล้วหลังสอบไล่เสร็จน้าก็จะมารับแกกับแม่ไปอยู่กับน้าที่ต่างจังหวัดถ้าแม่แกไม่เห็นบ้านหลังนี้น่าจะดีขึ้นตั้งคณ
นักงานสอบลึกคดีวิสามันมือปืนดังสิบศพอย่าระบุว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุก็หลังจากเป็นข่าวหน้าหนึ่งกันไปกลุ่มนายตำรวจที่ไปล้อมจับครั้งนั้นกำลังถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหล่าญาติมือปืนออกมาบอกว่าทำเกินกว่าเหตุแม่ประเสริฐเพชรจึงเป็นอย่างนั้นมีเรื่องอะไรกันเหรอพี่คือเราพูดก่อนเราต้องไปต่างจังหวัดกับแม่ 3-4 วันน่ะเมื่อไหร่วันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่เลยยังไม่ต้องบอกตอนนี้ก็ได้ตั้งใจทำข้อสอบให้ดีเถอะเอาไว้สอบเสร็จแล้วเราก็คุยกันดีกว่าเฮ้ยจิ๊บจิ๊บเรียกอ้าวมาดีดีแดกข้าวยังยังไปแดกก๋วยเตี๋ยวกูไปไปไหมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เอารางวัลจากเราไปได้เลยครับเหี้ยหองโอ้เฮ้ยวาดแมวมึงนะเว้ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะปริศนาดาราได้มึงเฮ้ยสิงโตหัวนมเลยดิเฮ้ยสองอย่างดีวะจักรจีเฮ้ยสมมุติกับอ่างแล้วเว้ยการสุดท้ายคือรางวัลวันนี้เนี่ยคำว่าไทยมุงว่าไทยมุงเป็นวิสามันนามซึ่งมีความหมายหมายถึงสุนทรซึ่งสัตว์รู้จักรู้จักรู้จักรู้ว่าว่าพี่คนนี้นะเว้ยโตมาหรวยดังมากเลยเนี่ยต่อไปมากมายถูกต้องนะครับได้ไหมตั้งก่อนนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ห้องโดนย้ายแล้วรีบไปช่วยยกของมาThank you.
ิงอยากเล่าบ้านเนี่ยดีกว่าวันเนี้ยกูหัวขโมยเล่าเสียมาไปกันก่อนกูรอมิถุนาอยู่เดี๋ยวกูตามไปนี่เดี๋ยวลีลานั่นแหละเดี๋ยวพ่อแม่กัญญามีลาอะไรของมึงมาดูผลสอบแล้วไม่เจอมึงเขาต้องกลับบ้านแล้วเว้ยมึงงั้นไปกับพวกกูก่อนก็ได้ค่อยไปเจอเขาที่บ้านทีหลังเฮ้ยไปเถอะกูสะกดวิญญาณในแหลมไว้ถ้าไปไม่ทันน่ะเดี๋ยวแม่งอนหนีไปเกิดกูไม่รู้นะเว้ยเฮ้ยกูขอโทษว่ะไปเถอะไอ้สิงนี่มันส่วนของไอ้แหลมมึงต้องรับผิดชอบเว้ยเดี๋ยวทำไมแม่มันแดกเองวะอ่ะกูว่านะเว้ยวิญญาณมันอะคงอยู่แถวๆนั่นแหละกูอะสัมผัสได้เชื่อปากส้นตีนเหรอครับเฮ้ยไม่ต้องให้มันมาหรอกเดี๋ยวกูกินเองเฮ้ยชนเว้ยเอาเว้ยไอ้แหลมเฉยๆไม่ต้องวิ่งนะนี่ดิมานั่งทำไมถึงนี้มารอเพื่อนครับมานั่งรอเพื่อนตากฝนน้ำหาอะไรอ่ะฮะครับผมอ้าวนี่มันลูกดาบเมษาเนี่ยอ้าวสวัสดีมาทำอะไรอยู่แถวนี้อ่ะย้ายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเจอตัวแล้วครับหนีลงไปในบึงครับจ้าไปดูสิครับเนี่ยเอารถออกไปด้านหน้าครับผมไปตามไป
ไอ้สิงห์ไอ้สิงห์นี่กูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่ฮะนี่ถ้าเขาจะมานะเขามาแล้วแต่วันนี้เขาไม่มาเว้ยมึงคิดดูดิไอ้แจ๊สกับไอ้การดาไม่ได้เจอเลยถ้ามึงจะได้เจอฮะถ้าเขาอยากเจอแกก็ไม่เห็นจะยากนี่หว่าก็มาที่โรงเรียนมาขอที่อยู่ชั้นใหญ่การดาแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าแกอยู่ที่ไหนฉันว่าเขาเลือกไม่อยากเจอแกมากกว่าว่ะแล้วมันเหตุผลอะไรวะที่เขาไม่อยากเจอกูเอ้าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วไงถ้าเขามีกูยินดีกับเขาด้วยไงกูแค่อยากรู้ว่าเหตุผลทำไมเขาต้องผิดสัญญากับกูกูสรุปอย่างนี้เหตุผลก็คือเขาอาจจะอายที่ได้ผัวหน้าตาขี้เหร่ตัวเตี้ยตัวดำลูกเต้าเต็มบ้านแล้วก็อ้วนเป็นหมูตอนเขาเลยอายมึงอ่ะมึงก็พูดซะเหมือนตัวมึงเลยเฮ้ยนี่กูไม่ได้ปากหมาแล้วเว้ยว่าแม่งตายแล้วอ่ะปากหมาเออเอางี้มีใครในโต๊ะนี้มั่งที่มิถุนาไม่ได้เซ็นเฟรนด์ชิพให้โอ้ยเรื่องแฟนชิพแม่งเรื่องเล็กจะตายกูว่าไม่ใช่อ่ะพูดถูกเรื่องเซ็นแฟนชิพเรื่องเล็กจะตายแต่ถ้าเขาไม่เซ็นให้เรื่องใหญ่นะเว้ยคือทีมงานผมครับผมช่วยบอกข้อมูลเท่าที่จะบอกได้กับทีมงานแล้วกันนะครับขอบคุณครับไปมีใครอยากตอบทีวีบ้างไหมยกมือโอ้โหอยากออกทีวีเยอะเลยโอ้ยตัวเล็กขึ้นไม่ว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบอกเธอไว้ว่าฉันคงลืมเธอไม่ได้คงคิดถึงเธอและมีเธออยู่ในสายไม่ได้เจอคุณแม่ทั้งนานสบายดีไหมครับผมสบายดีครับแม่แล้วมิถุนาเขาเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมจำได้ไหมที่เธอสัญญาว่าถ้าเจอกันน่ะจะเอาอะไรมาให้เราThank you.
เพื่อนๆมันคิดถึงเธอมากเลยรู้ป่ะนี่ถ้าว่ามันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่นะพวกมันคงจะดีใจแล้วก็แห่มาที่นี่หมดเลยแต่ว่าเรายังไม่บอกมันหรอกเอาไว้ให้เธอหายดีก่อนแล้วเราค่อยไปด้วยกันทำไมเธอถึงชอบดอกดาวเรืองเนี่ยเธอเขียนอะไรในนั้นน่ะคนป่วยดึกแล้วนอนได้แล้วนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะนี่มันดึกแล้วนอนเถอะเรื่องที่จะเล่าให้เธอฟังเยอะแยะเลยเธออยากฟังไหมแต่เธอต้องสัญญานะว่าเธอจะต้องฟังจนจบเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันยาวมากๆเลยอาจจะต้องใช้เวลาฟังเป็น10 ปีประเทศทุกที่ที่เราไปเราหวังว่าเราจะได้เจอเธอแต่ที่น่าคล้ายๆเธอมันไม่มีเลยเธอน่าจะภูมิใจนะว่าหน้าเธอไม่เหลวอะแต่ฉันก็มั่นใจนะว่าเราจะต้องเจอกันก็เจอเธอจนได้พบคนที่สำคัญที่สุดของเราด้วยนะอ
ไปก่อนนะครับนะก็เธอไงเธอคงไม่สังเกตสินะว่าผู้หญิงที่เธอช่วยที่พารถเมย์วันนั้นเป็นแม่เราเรายังไม่ได้ขอบคุณเธอเลยขอบคุณนะรู้ไหมดอกดาวเรืองที่เธอให้แม่เราเก็บไว้ตลอดเวลาเลยนะคงไม่ต้องถามแล้วนะว่าทำไมเราถึงชอบดอกดาวเรืองจำได้ไหมวันสอบวันแรกที่เราบอกเธอว่าเราต้องไปต่างจังหวัดจริงๆแล้วเรารู้ตัวว่าเราต้องย้ายไปต่างจังหวัดแต่ไม่กล้าบอกเธอคิดว่าจะบอกวันประกาศผลสอบวันประกาศผลเราไปหาเธอที่โรงเรียนแต่ก็ไม่เจอเราเลยล้อวิ่งไปหาเธอที่บ้านแต่พอไปถึงบ้านกลับไม่มีคนอยู่เลยตอนนั้นเราคิดว่ายังไงสิงหาก็คงไม่ไปโดยที่ยังไม่ได้ล่ำลากันบางทีเราอาจจะคลาดกันที่โรงเรียนเลยเราวิ่งไปรอเธอที่สวนสาธารณะเพราะมันเป็นที่ที่เราสองคนชอบไปกันเราคอยสิงหานานมากและคิดว่าเธอคงจะไม่มาแล้วหรือว่าเธอรออยู่ที่โรงเรียนเราร้อนใจกลัวจะไม่ได้ลากันเลยตัดสินใจวิ่งกลับไปหาเธอที่โรงเรียนอีกครั้งแต่เรากลับไปไม่ถึงโรงเรียนเราขอโทษนะสิงหาเรามีบางอย่างอยากจะบอกเธอนั่งกันมาแถวนี้มารอเพื่อนครับนั่งรอเพื่อนตากฝนเริ่มหาอะไรอ่ะฮะมาแล้วเหรอครับผมอ้าวนี่มันลูกดาวเมษาเนี่ยสวัสดีมาทำอะไรอยู่แถวนี้ย้ายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเจอตัวแล้วครับมันหนีลงไปในบึงครับยาไปดูสิครับเปลี่ยนเอารถออกไปแล้วด้านหน้าครับผมไปตามไปโยนให้สุขรัก
ือ